You got the motherfucking right to remain violent. ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าคลิปนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับที่พูดเลยนะครับก็เป็นแค่ฉากประกอบนะครับเพื่อที่จะทำให้มันไม่นิ่งเกินไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าดูผมสเตลไดมอนด์สโตร์ไปฟังผมไปแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเข้าคลิปกันเลยนะครับเข้าเนื้อหากันเลยนะครับผมโอเคสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวทิปแอนด์ทริคจะมาสอนวิธีการเป็นเพย์เดย์ฮิสเตอร์ที่ดีนะครับผมและแน่นอนครับมันง่ายมากๆเลยเพียงแค่ไม่กี่ข้อคุณสามารถเป็นได้นะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยละกันข้อที่1 นะครับข้อนี้ผมขอยกมาก่อนเลยมันสำคัญที่สุดเลยนะครับผมคือห้ามใช้โปรแกรมช่วยเล่นนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณใช้แล้วนะคุณสนุกก็จริงครับแต่ตัวคุณเองเนี่ยในสายตาผู้เล่นคนอื่นคุณคือโจรกระจอกคนหนึ่งที่แบบไม่รู้จักถูกไม่รู้จักผิดนะครับผมใช้สิ่งผิดๆในการเล่นเกมแท้นะครับแล้วคุณอาจจะถูกประจานก็ได้นะฮะถ้าเกิดใครที่แบบเคยอยู่ใน Payday 2 Thailand Drama นะครับจะรู้กันดีมีชีตเตอร์หลายคนถูกประจานนะครับไม่พอแค่นั้นครับถูกส่งโปรไฟล์ไปให้คนอื่นช่วยรีพอร์ตแล้วเป็นยังไงล่ะเกมของคุณก็อาจจะถูกแบนได้นะครับถ้าเกิดคนรีพอร์ตมันเยอะมากนะครับแล้วถูกแบนแล้วไงเกมคุณก็เล่นอีกไม่ได้เลยนะครับเกมคุณไม่สามารถเล่นได้อีกเลยนะครับแต่มีอีกข้อหนึ่งที่ทำให้เกมคุณเล่นได้คือสมัคร ID ใหม่และซื้อเกมใหม่ครั้งหนึ่งคุณยอมเสียตังค์เพิ่มไหมล่ะในการที่ถูกแบนไปเนี่ยนะครับต่อไปข้อที่2เลย Teamwork is magic นะครับผม Teamwork เนี่ยมันสำคัญที่สุดในการเล่นเลยนะครับโดยเฉพาะโหมด Dead Wit โหมดที่โหดที่สุดใน Payday ณตอนนี้นะครับณวันที่5เอ้ยวันที่15เดือน5นะครับปี2015ด่าน Dead Wit เป็นด่านที่โหดที่สุดนะครับผมและมันแบบถ้าเกิดคุณขาด Teamwork ไปเนี่ยคุณชนะไม่ได้เลยครับนะฮะแต่ก็นะผู้เล่นส่วนใหญ่ก็เล่นกันแต่โอเวอร์คิวนะครับผมคือเล่นกันโอเวอร์คิวเดดวิทคืออะไรไม่เล่นกันอะนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนว่าใครที่เล่นโอเวอร์คิวแล้วอยากมาเล่นเดดวิทคุณห้ามเอานิสัยของโอเวอร์คิวมาเล่นนะครับอย่างชอบโชว์พาวในโอเวอร์คิวชอบบู๊เดี่ยวคุณมาเจอเดดวิทเนี่ยคุณจะกลายเป็นไก่ตัวหนึ่งอะไก่กระจอกตัวหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าคุณจะล้มบ่อยกระสุนหมดเร็วนะฮะและอย่างหนึ่งครับระหว่างเพื่อนกับออบเจคทีฟคุณเลือกอะไรนะครับต้องเลือกเพื่อนคุณต้องเลือกเพื่อนนะครับอย่าไปฟังไอ้เลือกออบเจคทีฟอะไรผมพูดผิดนะครับคุณต้องเลือกเพื่อนก่อนนะครับอย่างเพื่อนล้มหมดอะไรเงี้ยแล้วคือคุณไม่มีอินสปายแล้วคุณจะนั่งทำออบเจคทีฟคนเดียวหรอคุณมีกระเป๋ากระสุนแต่คุณล้ม3ครั้งเกรย์สกรีนเรียบร้อยแล้วคุณจะทำออบเจคทีฟอีกหรอนะครับช่วยเพื่อนก่อนนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอินสปายยิ่งต้องรีบๆช่วยเลยแต่ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเขาอยู่ไกลวินโยดเราอยู่ตรงนี้ช่วยเขาก่อนมันก็ไม่ใช่นะครับก็ใครอยู่ใกล้อ่ะช่วยเขาก่อนเลยแล้วค่อยๆวิ่งไปช่วยทีละคนแต่ก็อย่างที่บอกแหละอินสปายนะครับช่วยคนแน่โอ้โหพลิกสถานการณ์ได้เลยข้อที่3นะครับ communication นะครับผมก็คือการพูดคุยกันในทีมนะครับข้อนี้จะสอดคล้องกับ teamwork นะครับผมเพราะเรามี teamwork เราก็ต้องมีการ communicate กันนะครับยิ่งมีการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยคุณสามารถผ่านด่านไปได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับยิ่งวางแผนดีอ่ะยิ่งผ่านด่านได้เร็วนะครับวางแผนดีคือยังไงคือการบอกให้คนนู้นไปรอตรงนู้นคนนี้กดตรงนี้คนนี้ทำตรงนี้คนนี้รอตรงนู้นอะไรพวกนี้นะครับต่อไปข้อที่4ครับทำหน้าที่ของตนเองนะครับผมใครเล่นสายอาชีพอะไรเนี่ยก็ทำไปตามอาชีพนั้นซะนะฮะเอาอุปกรณ์ไปตามสายอาชีพนะครับผมและตามความเหมาะสมด้วยอย่างคุณเล่นมาสเตอร์ไมด์แต่เอาเฟิร์สเอด4อันไปมันก็ไม่ใช่นะครับคุณเล่นมาสเตอร์ไมด์คุณก็ควรจะอยู่กองหลังเอาเมดิกแบ็ก2อันเฟ
full charge ไปนะครับผมคอยช่วยเพื่อนนะครับคอยช่วย enforcer ซึ่ง enforcer คอยเป็นกองหน้าออกไปบู๊คือต้องขอบอกก่อนว่าบู๊ในความหมายของผมไม่ใช่ออกไปยืนให้ตำรวจยิงและเรายิงกับปังๆๆไม่ใช่นะครับคือการที่ cover and fire นะครับเกาะคุณมีเยอะคุณถูกยิงได้นิดหน่อยนะครับเยอะกว่าเพื่อนนิดหน่อยนะส่วน3สายที่เหลือก็แล้วแต่จะคิดนะครับฟีดแบ็กก็แปะให้ถูกเวลาหน่อยนะครับโค้ชที่เล่นฟีดแบ็กนะครับไม่ใช่แปะตอนแอสซอลหมดนะครับเทคนิคเชียร์นะครับไม่ใช่คุณมีเซนที่แล้วคุณจะแดบกระสุนเพื่อนนะครับไม่ใช่นะฮะกระสุนด้านนอกมีเยอะแยะครับออกไปวิ่งเก็บแล้วค่อยเอามาเติมก็ได้นะครับอย่าทำให้เพื่อนลำบากสายฟุกิทีฟครับคุณเป็นสายดอทนะครับสายหลบหลีกคุณคอยทำออบเจกทีฟจะดีกว่านะครับผมเพราะว่าคนอื่นคอยโคเวอร์แอนด์ไฟให้เยี่ยมนะฮะเป็นทีมเวิร์คที่ดีเลยข้อที่5ครับอย่าใช้ของสิ้นเปลืองนะครับผมอุปกรณ์มันมีจำกัดครับยิ่งถ้าเกิดคุณอยากได้เงินเยอะๆคุณอยากผ่านออบเจกทีฟยิ่งต้องประหยัดอุปกรณ์เข้าไปใหญ่เลยคืออุปกรณ์ที่ต้องประหยัดเนี่ยมีอยู่2อย่างแรกกระสุนคุณใช้กระสุนให้เป็นยิงให้แม่นยิงโดนหัวห้ามยิงกราดให้คนที่มีกระสุนเยอะๆยิงกราดทำให้ enemy panic นะครับคนมีน้อยๆยิงกราดไปมันเปลืองกระสุนครับนะครับแล้วถ้าเกิดเป็นไปได้เก็บกระสุนจากศพนะครับเพื่อที่จะได้ไม่เปลืองของคนอื่นนะครับปืนที่ไม่สามารถเก็บกระสุนได้นะผมไม่แนะนำให้เอามาใช้นะครับเพราะว่ามันเปลืองนั่นแหละก็มันเปลืองอ่ะนะครับแต่จะใช้ก็ได้นะแต่คุณก็ใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้เสริมก่อนนะครับห้ามโยนระเบิดในที่แคบๆห้ามโยนระเบิดใส่เพื่อนห้ามลั่น RPG ห้ามยิง RPG พลาดคือห้ามเลยครับยิงปุ๊บเกมพลิกดับจบมิชชั่นเฟลทันทีนะครับต่อไปเมดิกแบ็คนะครับผมเมดิกแบ็คเนี่ยถ้าเกิดคุณยังไม่เกรสกรีนอย่าเพิ่งใช้นะครับสมมุติว่าคุณใช้ตอนที่ยังไม่เกรสกรีนคุณยังไม่ล้มสักครั้งเลยแต่เลือดคุณเหลือเท่าติ่งแมวแล้วคุณใช้เมดิกแบ็คคราวนี้เมดิกแบ็คหมดตอนนี้อินสปายจอเทาแล้วไม่มีเมดิกแบ็คแล้วเขาเป็นอินสปายคนเดียวในทีมเขาล้มเขาเข้าคุกแล้วคุณก็ล้มกันต่อเป็นทอดๆแล้วใครจะช่วยนะครับผมลองคิดดูระหว่างเราเสียเพื่อนร่วมทีมคนหนึ่งตลอดไปเนี่ยมันคุ้มไหมครับนะผมคุณจะมานั่งหาตัวเทรดเหรอคุณคิดว่าหาตัวเทรดกับวางอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์ให้มันไม่สิ้นเปลืองเนี่ยอันไหนสำเอ้ยมันคุ้มกว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถ้าเกิดจอยังไม่เท่าอย่าเพิ่งใช้นะครับเมดิกแบ็คนะฮะใช้เฟิร์สเอดไปก่อนนะฮะใช้เฟิร์สเอดไปก่อนโอเคเดี๋ยววันนี้ว่าแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมก็ยิ่งวิวเยอะยิ่งช่วงนี้ยิ่งดีใจก็ยิ่งอยากทำคลิปออกมานะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้ผมแล้วกันนะครับโอเควันนี้ว่าแค่นี้แหละสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับผม